สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีลูกน้อยวัยทารกแรกเกิดถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกผิวดีตั้งแต่วัยทารกค่ะหมอมีเคล็ดลับมาฝากดังนี้นะคะสวัสดีค่ะหมอใหม่จากเพจคุยกับหมอภูมิแพ้เด็กบายด็อกเตอร์ใหม่นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยในวัยแรกเกิดที่อยากจะให้ลูกมีสุขภาพของผิวที่ดีตั้งแต่แรกเกิดการเลือกสบู่เหลวสำหรับอาบและสระมีความสำคัญมากวันนี้หมอมีวิธีการในการเลือกสบู่เหลวสำหรับลูกน้อยวัยแรกเกิดมาฝากกันค่ะค่ะสำหรับปัญหาผิวที่พบบ่อยในวัยทารกนะคะที่หมอเจอก็มีอันดับแรกเป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบที่เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นอาหารเช่นนมวัวไข่ถั่วเหลืองถั่วลิสงแป้งสาลีหรือสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ในอากาศค่ะเช่นไรฝุ่นแมลงสาบระอองเกสรสุนัขและแมวต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในเด็กทารกบางคนอาจจะมีปัญหาผื่นภูมิแพ้ที่เป็นปัญหาผิวหนังอักเสบไม่ได้เกิดจากสารก่อภูมิแพ้แต่เกิดจากสารระคายเคืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของสบู่แชมพูยาสระผมผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นนะคะปัญหาสำหรับผิววัยทารกที่พบปล่อยอื่นๆที่เป็นทั่วไปอย่างเช่นผิวแห้งหรือว่าปัญหาผดร้อนก็เจอได้บ่อยเช่นกันค่ะจากเซลล์ผิวหนังของทารกยังไม่ได้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ยังไม่ได้มีความแข็งแรงนะคะรวมถึงการเรียงตัวของเซลล์ชั้นผิวหนังทารกเนี่ยก็ยังไม่ได้แน่นเหมือนกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่อีกทั้งการทำงานของต่อมไขมันต่อมเหงื่อของทารกก็ยังไม่สมบูรณ์ค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทารกมีโอกาสในการเกิดผื่นเกิดผดนะคะผิวหนังแห้งหรือว่าเกิดการอักเสบได้ง่ายดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนเป็นพิเศษจึงจะเหมาะสมกับผิวที่บอบบางแล้วก็แพ้ง่ายของทารกค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกผิวดีตั้งแต่วัยทารกค่ะหมอมีเคล็ดลับมาฝากดังนี้นะคะอันดับแรกคุณพ่อคุณแม่พยายามอย่าให้ลูกอยู่ในที่ที่อุณหภูมิร้อนเกินไปเหงื่อออกเยอะหรือหนาวเกินไปที่จะทำให้ผิวแห้งแล้วก็แตกง่ายนะคะต่อมานะคะเรื่องของการอาบน้ำคุณพ่อคุณแม่ควรจะอาบน้ำให้ลูกโดยใช้น้ำที่อุณหภูมิไม่ร้อนหรืออุ่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้ลูกเกิดการผิวแห้งได้ง่ายและไม่ควรที่จะอาบน้ำนานเกินไปนอกจากนั้นไม่ควรที่จะใช้อะไรมาถูตัวลูกแรงๆนะคะเพราะจะทำให้ผิวของลูกเกิดการระคายเคืองได้รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เช่นสบู่เหลวในการอาบน้ำที่เหมาะกับผิวอันบอบบางแล้วก็อ่อนโยนของลูกค่ะการเลือกสบู่เหลวสำหรับทารกแรกเกิดนะคะอันดับแรกเลยควรจะเลือกสบู่เหลวที่เป็นสูตรสำหรับทารกแรกเกิดโดยเฉพาะไม่ระคายเคืองต่อดวงตาเช่นเป็นสูตร Head to Toe เป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะควรจะเลือกสบู่เหลวที่สกัดจากสารธรรมชาติเป็นออร์แกนิก 100% ไม่ผ่านความร้อนและสารเคมีเพื่อช่วยลดโอกาสในการเกิดการระคายเคืองต่อผิวของลูกน้อยวัยทารกได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะควรจะเลือกสบู่เหลวที่มี pH บาลานซ์ 5.5 เพื่อช่วยปกป้องน้ำหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติและช่วยทำให้เกิดความสมดุลของผิวไม่ทำให้ผิวของลูกน้อยแห้งง่ายค่ะควรเลือกสบู่เหลวที่ไม่มีส่วนประกอบของสารระคายเคืองหรือสารที่อาจจะทำให้เกิดการอักเสบหรือการแพ้ของผิวลูกนะคะเช่น SLS DEA formaldehyde paraben phthalate แอลกอฮอล์หรือไตรโคซานค่ะแล้วก็ควรจะเป็นสบู่เหลวที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าปลอดภัยเหมาะสำหรับผิวที่บอบบางนะคะแล้วก็ลดโอกาสในการเกิดการระคายเคืองต่อผิวของลูกน้อยวัยทารกแรกเกิดคือเป็นสูตร hypoallergenic เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจว่าสบู่เหลวที่ใช้นั้นไม่ได้ก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองต่อผิวของลูกน้อยค่ะค่ะหลังจากที่ได้ฟังหมอพูดมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะทราบเทคนิคในการเลือกสบู่เหลวสำหรับลูกน้อยวัยทารกแรกเกิดแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมดูแลผิวของลูกน้อยตามวิธีที่หมอแนะนำด้วยนะคะเพียงเท่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถทำให้ลูกมีผิวที่สุขภาพดีได้ตั้งแต่วัยทารกเลยค่ะ